สวัสดีค่ะปอยเองนะคะวันนี้ปอยจะมาสอนทำกระเป๋าปิ๊กแป๊กสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือค่ะแบบนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก่อนเลยนะคะอย่างแรกก็คือปากกระเป๋าปิ๊กแป๊กค่ะอันนี้ปอยใช้ขนาด10เซนติเมตรนะคะถัดมาก็จะเป็นกระดาษสำหรับวาดแบบกระเป๋าค่ะแล้วก็พลาสติกใสสำหรับวาดแบบนะคะต่อมาก็จะเป็นผ้าค่ะอยากได้กระเป๋าลายไหนก็ใช้ผ้าลายนั้นนะคะอีกพื้นนึงก็คือผ้าสำหรับด้านในกระเป๋าค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นใยสังเคราะห์นะคะเอาไว้บุกระเป๋านะคะถัดมาก็เป็นดินสอค่ะปากกาสำหรับเขียนแผ่นใสนะคะไม้บรรทัดค่ะกรรไกรตัดผ้าแล้วก็กรรไกรสำหรับตัดกระดาษนะคะสุดท้ายก็คือกาวสำหรับติดปากกระเป๋าค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดแบบกระเป๋ากันก่อนนะคะใช้ดินสอวาดรอบๆปากกระเป๋านะคะจุดกึ่งกลางไว้นะคะแล้วก็เอียงปากกระเป๋ามาประมาณ45องศาค่ะแล้วก็วาดออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะลากยาวลงมาประมาณสัก14เซนติเมตรนะคะจากนั้นก็พับครึ่งค่ะแล้วก็จะตัดตามรูปนี้เลยนะคะตัดตามที่วาดไว้นะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทาบแบบที่วาดไว้ลงไปบนพลาสติกใสนะคะเราใช้ปากกาเขียนแผ่นใสนะคะลอกลายลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตัดตามรอยเลยนะคะเท่านี้แบบของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะวาดแบบลงไปบนผ้าเลยนะคะพอจะเหลือผ้าไว้ด้านข้างประมาณฝั่งละครึ่งเซนติเมตรนะคะวาด2ชิ้นนะคะแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับผ้าซับในแล้วก็ผ้าใยสังเคราะห์ด้วยค่ะจากนั้นก็ตัดผ้าแต่ละชิ้นออกมานะคะโดยให้เหลือขอบซักด้านละประมาณครึ่งเซนติเมตรค่ะอ
ตัดให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะหลังจากที่เราตัดผ้าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็จะเอาผ้าซับในด้านถูกมาประกบเข้าหากันแบบนี้นะคะเป็น1คู่นะคะแล้วก็เอาผ้าด้านนอกนะคะมาวางบนแผ่นใยสังเคราะห์นะคะแบบนี้นะคะทั้ง2ชิ้นค่ะแล้วก็หันด้านถูกเข้าหากันนะคะแล้วเราก็จะไปเย็บกันละค่ะปอจะเอาเข็มหมุดตรึงเอาไว้2จุดนะคะแล้วเดี๋ยวปอจะเย็บรอบๆตรงนี้นะคะโดยเว้นช่วงปากกระเป๋าเอาไว้ค่ะหลังจากเย็บรอบๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปอก็จะเย็บตรงก้นกระเป๋าอีกนิดนึงค่ะแบบก้นกระเป๋าออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะเย็บตรงนี้นิดนึงให้เป็นก้นกระเป๋าค่ะเอาปากกาขีดเอาไว้สักหน่อยนึงก็ดีค่ะเย็บเสร็จแล้วก็ตัดมุมออกนิดนึงนะคะทำทั้งสองด้านเลยนะคะต่อมาเราก็จะมาเย็บผ้าซับในกันนะคะโดยวิธีก็จะเหมือนกับเย็บผ้าด้านนอกเลยค่ะต่างกันนิดเดียวตรงที่เราจะเว้นจุดกับผ้าด้านล่างไว้นะคะคือเราจะเย็บตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ถึงตรงนี้ค่ะโดยเว้นปากกระเป๋าแล้วก็จุดกับผ้าด้านล่างไว้นะคะเว้นจุดกับผ้าตรงนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเริ่มเย็บตรงนี้นะคะเย็บก้นกระเป๋าด้วยนะคะจากนั้นก็กลับด้านซับในออกมานะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในกระเป๋านะคะแบบนี้นะคะให้ด้านถูกชนกับด้านถูกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บปากกระเป๋าช่วงนี้ให้ติดกันนะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะช่วงนี้นะคะเย็บให้ติดกันนะคะปอจะเอาเข็มหมุดตรึงเอาไว้แบบนี้นะคะเวลาเย็บจะได้ง่ายค่ะอ
เย็บทั้งสองฝั่งเลยนะคะหลังจากที่เย็บปากกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมากลับด้านในออกมาเลยค่ะโดยกลับผ่านช่องกลับผ้าที่เราเว้นไว้นะคะหลังจากกลับออกมาเรียบร้อยกระเป๋าของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วนะคะมีขั้นตอนหนึ่งเราจะต้องปิดจุดกลับผ้าด้วยนะคะที่เราเว้นเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเย็บปิดค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราจะเอากาวติดปากกระเป๋าลงไปนะคะปอยจะใช้ไม้จิ้มฟันช่วยนะคะในการทากาวที่ปากกระเป๋าค่ะหลังจากที่ทากาวเสร็จแล้วเราก็จะเสียบผ้าเข้าไปในร่องแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะปอยทากาวก่อนนะคะให้ทั่วๆเลยนะคะทากาวเสร็จก็เอาริมผ้าใส่เข้าไปในขอบของปากกระเป๋าให้หมดนะคะทำทั้งสองด้านเลยนะคะเราติดปากกระเป๋าทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งเอาไว้รอให้กาวแห้งนะคะวางพักเอาไว้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าบิ๊กแบ็คใส่โทรศัพท์มือถือทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะใส่ได้พอดีเลยด้วยน่ารักมากๆเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ